ลอดสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะโอ้ยวันนี้ตื่นเต้นอีกแล้วอ่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้เราจะมาบุกที่นี่กันฉ่ำมากปังมากยืนหนึ่งมากบอกเลยนะคะก่อนที่เราจะพาเข้าไปชมกันนะคะขออนุญาตเช็คภาพเสียงและสัญญาณจากทีมงานสักครู่นะคะภาพชัดค่ะเสียงชัดนะคะสัญญาณเป็นยังไงคะสัญญาณโอเคค่ะภาพชัดค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเราก็เข้าไปเลยเนาะโอเคค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะจิจี้ก็อยู่ที่สยามพารากอนนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าวันนี้อย่างที่เราได้บอกไปนะว่าเราจะพามาบุกโดเชนกับบานากันค่ะโอ้ยทุกคนใช่แล้วฟังไม่ผิดค่ะวันนี้นะคะเราดีใจมากได้โอกาสพาทุกคนนะคะมาเยือนบ้านโดเชนกับบานากันแบบว่าฟินๆเลยนะทุกคนหลังจากที่แบบว่าเดินผ่านไปก็ผ่านมาผ่านมาก็ผ่านไปแบบว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะเรารู้สึกว่าโอ้โหโดนดูดไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เลยไม่รอช้าจะขอพาเข้าไปชมนะคะคอลเลกชันใหม่ล่าสุดปังๆไอเทมเด็ดที่ต้องมีแล้วพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการเลยนะคะในแบบฉบับแบบเฟียสๆของเราเพราะฉะนั้นจะแซ่บแค่ไหนจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเย้นั่นคือนะคะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุกคนขออนุญาตทุกท่านในที่นี้เลยนะคะขออนุญาตบุกบ้านโดเช่กับบานากันนะคะวันนี้อุ๊ยตื่นเต้นมากแค่เข้ามาในร้านนะคะก็แบบเหมือนว่าไปอยู่ที่อิตาลีแล้วดึงอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละแล้ววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไปนะว่าเราจะพามาชมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะคะประจำซีซั่น Spring Summer 2022นะคะทุกคนเห็นทั้งในแบบว่าในโซเชียลในเว็บไซต์ใน IG อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแบบฟาดมากหลายดีเทลใหม่ที่มาแล้วก็แบบรูปทรงไอเทมต่างๆทั้งกระเป๋ารองเท้า Ready to Wear ก็คือปังสุดเพราะฉะนั้นนะคะปกติเห็นตันแบบในภาพในอะไรกดลงกดไลค์วันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาจับมาสัมผัสกันอย่างจริงๆเลยเพราะฉะนั้นรับรองว่าจะต้องฟินมากพร้อมแล้วไม่รอช้าเดี๋ยวพาไปชมกันเลยไหมมาค่ะทุกคนคือบอกเลยว่าร้านแบบเข้ามาข้างในขนลุกมากคือแบบว่าเก๋มากแบบว่าหรูหราอลังการแล้วพอเราเข้ามาแล้วนะทุกคนแบบอย่างที่บอกแบบรู้สึกมี energy อะไรบางอย่างที่แบบมีความแบบเหมือนมีองค์แม่ลงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือความเป็นโดเชนกับบานานึกออกมาคือสวยจริงดีเทลแน่นจริงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ทำไมรู้สึกมีความเป็นตัวของตัวเองยังบอกไม่ถูก เหมือนมาเอ๊ะทำไมที่นี่เป็นที่ของเราอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีความต้องเกรงเลยดูจากหน้าร้านนะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบอาจจะแบบกล้าเข้ามั่งไม่กล้าเข้ามั่งแต่พอเหยียบเข้ามา Hello this is แบบ my place มากๆอะไรอย่างงี้นะคะว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาชมกันในนี้เลยแล้วกันนะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ตอนนี้เข้ามาชมกันนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากใครมีคำถามอะไรนะคะเขียนเอาไว้เลยนะแล้วเดี๋ยวจี้จะหยิบจับให้ดูให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้เลยนะคะเพราะวันนี้บอกเลยว่าแบบดีใจมากได้รับโอกาสเข้ามาอ่ะว่าแล้วขออนุญาตเรียนเชิญทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องแห่งความลับนะจริงก็ไม่ลับหรอกเป็นห้องนี้เลยนะคะก็คือเป็นห้องที่มีไอเทมที่เป็น Spring Summer 2022นะคะแล้วก็มีทั้งแบบว่ากระเป๋ารองเท้านะคะ Ready to Wear อะไรอย่างงี้นะนั่นแหละเอาเราจะเริ่มที่อะไรดีเราจะดูอะไรก่อนดีรองเท้าดีไหมกระเป๋ากระเป๋าก่อนดีไหมเอากระเป๋าก่อนเลยเหรออ่ะกระเป๋าก่อนเลยงั้นขออนุญาตโอ้โหพูดถึงกระเป๋า กระเป๋าก็มาเลยโอ้ชอบตรงนี้แหละความตรงนี้นะคะอุ้ยทุกคนกระเป๋านะคะเปิดตัวด้วยใบแรกเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็น Dolce & Gabbana 3.5 นะคะโอ้ดิฉันชอบภาษามือที่อยู่ข้างๆนี่นะคะเป็น 3.5 นะคะอันนี้ทรงเป็นแบบท็อปแฮนเดิลเหรอคะตัวนี้คือเป็นแบบว่าเป็นรุ่นใหม่เลยเป็นโมเดลใหม่ดีไซน์ใหม่
ก็คือจุดสังเกตนะคะของรุ่นนี้นะคะความใหม่ของเขานั่นก็คือทุกคนเห็นอะไรไหมคือแบบว่าแบบแค่มองหางตาก็เห็นแล้วว่าเห็นความสีทองเห็นความอวบอิ่มอวบฉ่ำของเขานี่เลยค่ะโลโก้ DG Cross นะคะ DG Cross ตรงนี้เนี่ยเห็นปะคือเขาเอามาเกี่ยวควายกันตรงนี้เป็นโลโก้ใหม่ใช่ไหมคะที่ว่าอันนี้คือเริ่มของซีซั่นนี้เลยไหมเอ่ยโอเคเริ่มมาแล้วสักพักนะคะสำหรับซีซั่นนี้นะคะเอามาขยี้ให้ยิ่งปังขึ้นไปอีกให้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะสวยมากทุกคนคือเราชอบความแบบสไตล์ของความเป็นโดลเช่กับบานาทุกอย่างต้องชัดเจนทุกอย่างต้องเด่นต้องเก๋ต้องเห็นชัดแต่มีความลงตัวเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเคยใส่ปุ๊บแล้วมันจะดูมากเกินไปอ่ะทุกคนใครที่ดูจี้ไลฟ์จะเห็นว่าเหมือนแบบซิซิลีใบนี้ที่จี้ถือเห็นบ่อยมากใส่บนอะไรมันก็ได้คือแบบกระเป๋าเขาดูใครจะไปคิดว่าปกติแบบเราไม่ได้ใส่อะไรลวดลายเยอะเนี่ยการวางลวดลายหรือการใส่ดีเทลลงไปของเขานะคะทุกคนมันมีความแบบมันมีความพอดีอ่ะมันมีความแบบใส่ปุ๊บแล้วนะมันดูลงตัวยังบอกไม่ถูกและเหมือนใบนี้นะคะเป็น 3.5 ทำไมถึงเป็น 3.5 สาขาก็คือเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าคอลเลกชันใหม่เลยก็คือตั้งใจดีไซน์แบบใหม่ออกมาแล้วคือที่ชื่อ 3.5 เพราะว่าต้องการให้ดูโมเดิร์นด้วยค่ะอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นตัวท็อปแฮนเดิลเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าโอเคโลโก้ที่เห็นนะคะคือเป็นโลโก้แบบแนวใหม่เอ้ยเป็นโลโก้ที่เป็นตัวโลโก้ใหม่ของเขานะคะเป็นดีเทลใหม่แล้วก็ material อันนี้เป็นหนังเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนังนะเป็นหนังสมูทเป็น calf skin นะคะนุ่มนิ่มมากทุกคนแต่ว่าคือแบบจับดูรู้นะว่ามีความแข็งแรงบ้านอิตาเลียนไม่ต้องกลัวเรื่องหนังนะขึ้นชื่อว่าบ้านอิตาเลียนคือเรื่องหนังนี่ก็คือแบบยืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วพอท็อปแฮนเดิลแบบเนี้ยแอบเห็นข้างๆมีที่คล้องสายอยากจะขอดูข้างในหน่อยได้ไหมคะนิดนึงสวยเนาะคนคือในกล้องว่าปังแล้วของจริงคือแบบตัวจริงนางคือแซ่บมากนี่นะคะดูข้างในใส่ของได้เยอะนะคุยไลนิ่งข้างในก็เป็นหนังเหมือนกันทุกคนนุ่มมากจริงๆโอ้โหแล้วก็มีช่องซิปนะคะช่องแล้วก็เป็นช่องแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตการ์ดนะคะนี่เลยหุยใส่ก็เก๋ดูดิมีเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเป็นเหมือนแบบไอเลทแต่เป็นแบบใช่ไหมเป็นไอเลทเป็นแบบตอกแบบอย่างเงี้ยทุกคนถามว่าปรับได้กี่ระดับโอ้ถามว่าจะเอาระดับไหนดีกว่าถ้าสมมติถามว่าได้ปรับได้กี่ระดับคะอย่าถามให้ถามว่าปรับจะเอาระดับไหนดีนะคะได้ตั้งแต่แบบว่าได้คุณเกิดมาไม่เคยเห็นกระเป๋าอะไรที่ปรับได้ประมาณ45ระดับขนาดนี้นะคะปรับได้เยอะมากนะคะนี่เลยทุกคนแล้วคือเห็นปะทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่จี้สังเกตนะดีเทลของคอลเลกชันนี้นะคะเข้ามาเนี่ยคือไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่มันมาพร้อมฟังก์ชันเนาะเหมือนอันนี้คือว่ามีความใช้งานง่ายไม่ไหวแล้วอยากสละลำใบเดิมแล้ว แบบได้ใหม่มีความขออนุญาตลืมเก่าสักครู่นะคะอ่ะขออนุญาตนิดนึงทุกคนโอ้โดนมาเข้ามาดีเนาะเฮ้ยดีจริงอะทุกคนโลโก้ตอนแรกว่าใหญ่หนูว่าโลโก้ใหญ่ทำไมอยู่บนตัวดิฉันดูแบบพอดีอะดูพอดีเลยแล้วแอบเห็นมีสีอื่นด้วยนะขอดูสีอื่นด้วยได้ไหมอะสีขาวสวยมากเลยอะพี่ชิสพายเราเท่อะสวยประเทียบจริงจริงสมมติว่าอะนิดนึงขออนุญาตจินตนาการนะสมมติเราแบบไปอะเข้างานอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเห็นกระเป๋าไหมคะเห็นค่ะอ๋อชัดเลยเห็นก่อนเห็นหน้าเลยนะเห็นก่อนเห็นหน้าเลยนะโอเคค่ะฉันคนดีใจใช่ไหมคะเนี่ยทุกคนเห็นปะถือแค่นี้คือแบบจริงโอ้ยใจสั่นมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูสีขาวนะคะตัวนี้เป็นโอเคอะไรนะอ๋อเป็นอีกอ๋อโอเคเป็นอีกหน้าตาหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอีกเชฟหนึ่งนะคะอุ๊ยอันนี้ทุกคนสีขาวตัดกับสีทองนี้แซ่บมากเหมือนกันตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น cross body ได้ขึ้นโชลเดอร์ได้นะคะแล้วก็คือเป็น flat ก็คือเป็นฝาปิดทับลงมาแบบนี้เลยนะคะเนี่ยขอดูกระจกหน่อยสิเพราะดิฉันเป็นคนชอบแบบโทนออนโทนไวออนไวอ่ะน่ารักเนาะทุกคนแล้วคือแบบอันเนี้ยที่เราเห็นนะคะคือเรารู้สึกว่าตอนแรกเราดูว่ามันจะแบบเป็นแนวแบบเลดี้มากๆแนวแบบว่าผู้หญิงแบบว่า
อารมณ์แบบว่าผู้หญิงจัดจ๋าเฟมินินมากเปล่าเลยที่พอมาสะพายแล้วเรารู้สึกว่ามันเขามีความแบบธรรมะทะแมงอ่ะดูสิมันมีดีเทลที่ธรรมะทะแมงมันดูแบบมันดูแอคทีฟกว่าที่คิดมากๆเพราะว่าหนึ่งนะคะรุ่นนี้มีสายถอดได้เปลี่ยนสายได้ใช่ไหมคะอันนี้คือสายเปลี่ยนได้ไม่พออันนี้คือเป็นสายที่มาพร้อมกันนี่ไงกำลังโอ้โหทำไมรู้ใจเนี่ยกำลังจะบอกว่านี่เราเห็นตรงข้างๆตรงนี้นะคะทุกคนสามารถเอาชามเล็กชามน้อยมาใส่ได้ก็ป้ายยากันไปเลยสิคะโอ้โหไม่ให้ต้องแบบว่าลืมหูลืมตากันเลยเด้อนี่คือแบบว่าจากกระเป๋าแบบ cross body flat bag แบบ1ใบที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันจะเบสิกไปหรือเปล่ากลายเป็นกระเป๋าแบบ multi แบบว่า multi function เฉยเลยเอา coin purse มาแล้วก็เป็น coin purse นะคะที่เป็นตัว DG cross logo เหมือนกันนะทุกคนดีมั้ยนี่ดูกระจกสีโอ้โหคือตอนแรกจริงๆนึกว่าแบบว่าตัวเนี้ยมันจะดูแบบเอ้ยแบบเฟมินีนไปหน่อยแบบดูแบบเป็นผู้หญิงแบบว่าดูแบบเรียบๆดูแบบว่าโซฟิสติเคทแบบว่าขนาดนานอะไรเงี้ยไปๆมาๆเฮ้ยเราว่านี่ก็ดูลุยๆได้ดูมีลุคความเป็นสตรีทได้ยังพูดไม่จบยังคิดคำไม่ออกเลยค่ะทางผู้เชี่ยวชาญของเราได้วิ่งไปดีบคอยเพิร์สนะคะมาตกแต่งแต่งตัวให้น้องเรียบร้อยแล้วอุ๊ยตายละมาถึงตรงนี้ขออนุญาตทราบราคาขอเป็นราคาของใบแรกก่อนใบแรกทุกคนมาถ่ายกันว่าต้องเท่าไหร่82,000ที่ตกใจคืออะไรเพราะว่าในหัวตอนแรกนึกว่าไปประมาณแสนบวกๆแล้วเพราะอะไรเพราะนี่คือหนังทั้งใบเนี่ยทุกคนนี่คือหนังทั้งใบแบบใช้แบบโคตเต็ดแคนวาสหรือใดๆนี่คือหนังนะคะอันนี้เป็นแบบว่าแคปสกินนะคะหมดเลยแล้วข้างในไลนิ่งก็หนังด้วยนะคะแต่แปลกใจหนังในหนังนอกแต่น้ำหนักไม่หนักขนาดนั้นน้ำหนักเบาใช้ได้นะคะอยากทราบนิดนึงสำหรับเพื่อนๆบางท่านอาจจะแบบว่าอุ๊ยไม่ทราบว่าแบบเวลาเราซื้อสินค้านะคะจากในโดเชนกับบาน่าเนี่ยมี after sale service อย่างไรบ้างเอ่ยมี after sales service ตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะลดมาตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะและที่สำคัญที่สุดวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีหลายๆไอเทมนะที่เป็นไอเทมของ Spring Summer 2022นะคะที่มีเฉพาะที่ Dolce & Gabbana สยามพารากอนเท่านั้นด้วยนะอ่ะโอเคตัวนี้เมื่อกี้เท่าไหร่นะ82,000เนาะ82,500โอ้ยพี่ออยราคาดีอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดไม่เข้ามาหยิบจับไม่รู้เลยต่อมานะคะกระเป๋าใบนี้ขอราคาของตัวนี้หน่อยค่ะ 67,500 ทุกคนมาพร้อมสายใช่ไหมสายนี้จริงๆถ้าซื้อแยกไม่ต่ำกว่า 20,000 นะคะบอกเลยอ่ะแล้วคอยน์เพิร์สไหนๆก็รวบตึงไปด้วยกันเลยสิคะกระเป๋า 60,000 เองอ่ะราคาเท่าไหร่20,000 กับ 2,000 บาท20,000 กับ 2,000 บาทอันนี้ก็คือเป็นหนังเหมือนกันนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปเกี่ยวน้องได้แบบว่าเป็นมิตรกับลูกเสือทั่วโลกนะคะนี่ไปกับน้องได้ทุกไปกับได้หมดไปได้หมดนี่ๆแล้วดูไปอุ๊ยมีน้องแบบเหมือนเป็นแบบอุ๊ยนี่สวยมากน้องคนนี้เป็น evening bag เป็น evening bag มากเลยเก๋มากทุกคนจริงๆใส่กับยีนก็แซ่บมากตัวนี้นะคะแล้วสายของเขานะสายเป็นจิวเวลรี่เลยอ่ะเอาจริงอุ้ยเป็นดับเบิลได้นะคะสายขออนุญาตวางน้องคอยเพิร์สทุกคนโอ้โหอันนี้คือมาสเตอร์พีซมากอันนี้เป็นอีฟนิ่งนะคะจะอยากจะเอาลงมาอยากจะไปข้างๆทำไว้ที่ข้อมือถือกันครับโอ้ยหล่ออย่างเงี้ยหล่อแบบอะไรประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวอะไรสวัสดีค่ะเอาอีกแล้วสวัสดีค่ะอะไรนะคะไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์แป๊บโทรศัพท์สั่นอะไรอย่างงี้นะคะขออนุญาตให้ดูข้างในนิดนึงไม่รู้ให้ดูอะไรก่อนดีเลยยังงงไปหมดเลยสวยไปหมดเลยสายก็แบบอันนี้คือแบบเหมือนเป็นแบบจิวเวลรี่ละอันนี้คือเป็นอันนี้คือสายโลหะทุกคนมีน้ำหนักนะคะเพราะว่าแบบว่าด้วยแมทเทอเรียลเขาและนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหนังคราฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาแบบว่าเป็น texture แบบชายนี่นิดนึงใช่ซึ่งแบบชายนี่ของเขาไม่ต้องกลัวมันจะเป็นชายนี่แบบว่าเหมือนแบบโอ้ยดูเป็นหนังแก้วอย่างนั้นนะคะเป็นชายนี่แบบดูดีแบบดูเนียนๆฉ่ำๆแล้วขออนุญาตเปิดเป็นแมกเนตที่แบบว่าแน่นมากนี่นะคะนี่แล้วก็อันนี้คือถุงผ้าด้านในนะคะเฮ้ยนี่ก็มือถือไ
มือถือได้เจลแอลกอฮอล์ได้ป้านานๆๆๆมาโอเคเก็บทรายได้อีโอ้ยเป็นน้องว่าน้องเล็กได้อีโอ้โหแต่แล้วทรานสฟอร์เมอร์หรือเปล่าทรานสฟอร์เมอร์เรา1อะไรอย่างงี้นะนั่นแหละแล้วก็ใส่ลิปสติกกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะของสัมภาระสำคัญของเราแค่เนี้ยแล้วก็ได้แล้วสวยมากทั้งตัวนี้เท่าไหร่คะ 2,500 บาทครับนึกว่าแบบจริงเรานึกว่าเหยียบแสนอีกแล้วเอาจริงคือทุกคนอย่าหาว่าเราเวอร์เรารู้ว่าทุกคนต้องถ้าให้ถ่ายก็ถ่ายมาเลขเดียวกันเถอะเอาจริง นะจริงๆอ่ะต่อค่ะอ่ะแล้ววางเป็นแฟมิลี่วางเป็นแฟมิลี่คาซาคาซาเดลาแฟมิเลียแบบนี้นะคะสวยมั้ยสวยมั้ยสวยโอ้โหโอ้โหงานแบบว่าดูสิทำไงดีมูฟออนไม่ได้อ่ะทำไงดีคลิปนี้อาจจะต้อง3ชั่วโมงแล้วดิฉันก็สะพายไม่ถอดหรอกนะเอาจริงนี่ก็ไม่ถอดหรอกนะคือทำไมมันรู้สึกเข้าตัวจริงๆพอดีเลยอะไรแบบนี้นะอ่ะต่อเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแอบเห็นแบบทรงคาเมร่าอีกหนึ่งเมื่อกี้แวบๆอยู่ไหนแล้วอยากเห็นน้องสักครู่นะคะอุ๊ยอันนี้อีก4นึงอีก4นึงทุกคนอันนี้เป็นสีแบบสีนูดๆใช่ไหมคะสีเบจสีเบจอันนี้เป็นวันรีวิวสบายๆวันที่เราดูแอปเปิลเลยครับไม่ตั้งใจเพราะว่าวันที่เราดูไม่ตั้งใจค่ะ effortless เนาะแต่ก็ยังจะต้องแบบว่า rich in detail อยู่นี่ค่ะอุ๊ปส์อันนี้นะคะก็คือจะเป็นทรงแคมราทุกคนปกติจะไม่ค่อยมีกระเป๋าทรงแคมราเยอะแต่ว่าอันนี้เป็นแคมราที่สวยคือไซส์เขากำลังดีแคมราอย่างไรให้ดูแบบเหมือนเป็นคลาสอะทุกคนถือว่าแบบเหมือนยังเป็นคลาสแบบนี้เลยอะแล้วสายนะคะก็เช่นเดียวกันก็คือแบบว่ามีเป็นไอเลทแบบว่าเต็มเลยเต็มข้อเต็มสายแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสีเบจเป็นสีเบจนะคะซึ่งแน่นอนสไตล์อิตาเลียนเบจก็ต้องออกแทนๆนิดนึงเนาะเป็นเมืองท้องทะเล เมืองชายหาดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็น1ช่องนะคะบางทีใช้ใส่เอกสารอะไรที่ต้องใช้แบบหยิบไวๆอะไรแบบนี้นะคะสวยมากเลยตัวโลโก้สวยอ่ะเห็นแบบพอเราเห็นตัวจริงเลยยิ่งปังมากเห็นในรูปแล้วก็เฮ้ยอยากเห็นตัวจริงเห็นตัวจริงคือปังมากขอราคาหน่อยค่ะ 47,000 บาทโอ้40ทุกคนนี่เราเช่นกับนา40อ๋อจริงค่ะแบบว่าบัตรสั่นเวอร์ทุกคนสวยมากแล้วคือเรามีความรู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกนะคะว่าจะมีไม่กี่แบรนด์ในโลกเท่านั้นนะคะที่แบบว่าทำแบรนด์ตัวเองเนี่ยให้ดูแบบว่าอย่างที่บอกว่าแบบโอ้โหแบบมีดีเทลที่โดดเด่นที่ดูอลังการดูหรูหราได้เพียงนี้แต่สามารถแบบว่าใช้ได้ในทุกโอกาสแบบสตรีทแวร์ก็ได้วันสบายๆก็ได้หรือว่าในขณะเดียวกันในของชิ้นเดียวกันเอาพรมแดงได้วันสำคัญวันพิเศษได้หมดทุกคนเวียนทงเวียนเทียนได้อะไรได้อยากไปไหนไปได้จริงๆเอาไปด้วยอันนี้จริงๆก็สะพายเข้านะใช่ป่ะเอาหรอพี่ออยก็อย่าป้ายยากันสิ คือแบบไม่ต้องป้ายเลยสะกิดนิดเดียวอ่ะสะกิดนิดเดียวคือแบบว่าโอเครายละเอียดแบบพุ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้แต่สวยจริงจริงนึกอะไรไม่ออกแล้วคือแบบมันได้มันเป็น everyday จริงๆคือเราสามารถ imagine myself แบบว่าในหลายๆโอกาสไปหลายๆที่มากจริงๆนะคะสำหรับคอลเลคชันอันนี้นะคะนักเรียนคะชื่ออะไรนะคะ 3.5 ค่ะ 3.5 ทุกคนคิดดูดิขนาดใบที่แบบว่าดูดีเทลอลังที่สุดแล้วอะยัง8บวกบวกอะยังเพิ่งจะ8บวกบวกอะวางไปอีก1ค่ะเป็นอีก1 family นะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราไปดูรองเท้ากันบ้างไหนดูรองเท้านานตอนนี้20นาทีนะคะ20นาทีโอ้ยได้อยู่ถือว่าทำได้ดีนะคะกระเป๋าเอ้ยแบบตัวโล่งๆจังเลยจริงๆต้องถือกระเป๋าไว้นะสะพายไว้หน่อยมันจะได้แบบว่าโอ้นิดนึงสะพายไว้หน่อยอันนิดนึงอุ๊ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่ใช่มั้ยคะขอชื่อได้ไหมเอ่ยรองเท้ารุ่นสวยมากดูทุกคนความแซ่บคือส้นขออนุญาตให้ดูส้นนิดนึงนะคะแล้วดูตรงแบบนี้อันนี้มันจะมีความแบบว่าเป็นงานอาร์ตเนาะแล้วก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบมีความเล่นกับการมองเห็นของเราอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราเห็นรองเท้าส้นแบบนี้นะมองจากตรงเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นแบบรองเท้าแบบ
แมรี่เจนนะคะโอเคชื่อของเขาเนาะชื่อว่าคุณแมรี่เจนนะคะแล้วก็เรามองจากมุมเนี้ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นรองเท้าแบบว่าส้นแบบว่าแบบเหมือนเป็นส้นเข็มเล็กๆประมาณนี้นะคะแต่หันมาฝั่งนี้โอ้โห คือแบบว่าสถาปัตยกรรมนะคะมาแล้วหนึ่งจริงๆสวยมากไม่ลมแน่จริงแล้วก็นานๆทีจะเคยเห็นเอาโซสีขาวสีเดียวกับรองเท้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปกติไม่ว่าต่อไปรองเท้าอะไรสีเบจหรือไม่ก็ดำไม่ก็น้ำตาลสวยก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้อิตาลีก็บ้านเราทำเองบ้านเราทำเองเราจะทำสีอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เขียนว่าอะไรอ่ะอ๋อเป็นแบบว่าที่บอกว่าเป็น made in Italy แล้วก็บอกเป็นหนังแท้นะหนังแท้นะคะโอเคภาษาอิตาเลียน pronounce ไม่ได้ถ้าเป็นฝรั่งเศสจะได้นะคะสวยมากและนี่ให้ดูดีเทลนิดนึงค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น DG Cross เหมือนกันและนี่ก็กระดุมน่ารักมากเลย Mary Jane โอ้พอจะนึกออกเฉยๆนิดนึงแต่เป็น Mary Jane แบบโมเดิร์นใช่เป็นแบบโมเดิร์นแบบเป็น Mary Jane แบบว่าในเวอร์ชั่นแบบกลับมาใหม่กลับมาจุติใหม่นะคะในปี2022แบบนี้ทุกคนแล้วสีทองเป็นสีประจำโดเช่กับบาน่าอยู่แล้วเอามาหยอดใส่อะไรก็สวยหมดแล้วดูนะคะดูเนี่ยปกติเราจะนึกถึงอะไรรองเท้าหัวปิดนะสไตล์รองเท้านักเรียนสมัยก่อนเปล่าค่ะอันนี้เขาทำเป็นสแตรปสวยเปิดเป็นโอเพนโทเก๋กรูปขอราคาหน่อยค่ะ 33,000 บาทนะคะอันนี้เป็นหนังนะคะเป็นหนังแบบว่าเป็นหนังแบบสมูทคาฟสกินเลยหนังดีมากหนังดีมากจิจี้บอกเลยค่ะว่าเข้าวงการรองเท้าแล้วเนี่ยออกยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าขึ้นชื่อว่า Made in Italy นี่คือทนมากๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอันนี้เป็นซิลซาตินใช่ไหมอุ๊ยแล้วแทนที่จะเป็นหมวดกระดุมทองนะคะน้องเขาเป็นเพิร์ลตัวนี้ปังมากตัวนี้เป็นซิลซาตินนะคะพื้นเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็ข้างหน้านะคะเป็นหัวตัดเก๋อ่ะดูดิมีกี่รูปมีกี่เรขาคณิตที่อยู่ในรองเท้าคู่นี้เอาจริงเป็นสื่อการเรียนการสอนให้ลูกน้อยของเราได้ด้วย ตื่นมานับนะคะเพื่อให้ลูกน้อยของเราคุ้มสันจะคุ้มขอราคาคู่นี้ด้วยนี่สวยมากเลยนะลองใส่ให้ดูลองใส่ให้ดูสวยไหม33,000ค่ะ 33,000 นะคะพอๆกันเลยพอๆกันนะคะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็เพราะยังไงก็ตามอันนี้ข้างในเขาก็เป็นหนังอยู่แล้วข้างในเป็นหนังนะคะข้างนอกอันนี้ก็คือจะเป็นซิลซาตินแบบนี้นะคะละเอียดมากใช่กลางคืนแต่สมัยเนี้ยคือเรามีความรู้สึกว่าสาวๆเวลาซื้อของอะไรเงี้ยคือแบบนางจะเอา day to night ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี้ยเราสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือรองเท้าในที่เราพาดูอะคือนึกออกเลยคือใส่ไปแกงกลางคืนก็เป็นดีเทลที่เก๋มากคุณก็คือจะเป็นแบบสปอตไลท์ลงมงต้องลงแต่พอแบบนึกถึงตอนกลางวันใส่แบบเดินเที่ยวช้อปปิ้งไปจิบชงจิบชาก็ได้นึกออกนะคะนี่ก็คือยังเป็นแมรี่เจนนะคะแล้วมีตัวไหนอันนี้เลยไหมล่ะไหนก็ไหนโอ้โหอันนี้นะคะคือแบบไม่ต้องอะไรเลยอ่ะคือแบบสมมติแบบแค่ยังไม่ต้องเข้าห้างนะคะจอดรถแล้วเปิดประตูว่าไปทางลานจอดละทางว่าสว่างว่าไปทางลานจอดอันนี้วางได้ไหมคะได้ไม่แน่ใจโอเคขออนุญาตนะคะเห็นแบบเห็นอะไรวิบวับต้องวางบนแท่นทุกคนอันนี้มีชื่อว่าโอเคเป็นอะไรนะมิวส์ MUอ๋อเป็นมูลองทำมิวโอเคมิวคริสตัลนะคะก็คือตรงตามประเภทรูปแบบของรองเท้าเลยนะคะคริสตัลหุยทุกคนความแบบว่าโอ้สุดๆทุกคนแล้วดูพื้นค่ะพื้นเป็นสีแบบเมทัลลิกงงมากพื้นเป็นหนังนะคะแต่เป็นหนังสีเมทัลลิกค่ะแล้วดูความคริสตัลนี่ข้างหน้าแล้วข้างหน้านี่คือเป็นยิ่งเป็นเมทัลลิกชายนี่ไปเลยแล้วก็โอ้โหลดมากจริงๆแล้วว่าเห็นพอเขาอยู่บนเชลฟ์อะเราก็จะแบบใส่ไปไหนดีอะไรดีแต่พอเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วจริงๆอะเฮ้ยเราว่าใส่ได้ใส่ไปคาเฟ่ ใส่ไปเอาจริงๆเราเห็นแบบว่าคือเราสามารถทำความเอางานกลิตเตอร์มาทำให้มันดูเป็นแนวสตรีทได้จริงๆเรามา mix กับเสื้อผ้าสีแบบพาสเทล mix กับเสื้อผ้าใช่ใช่จะมีความคอนทราสต์หรือถ้าไม่งั้นถ้าตัวพาสเทลรู้สึกว่าแบบโอ้ยโอเคมันจะดูแบบฟุ้งฟริ้งไปหน่อย
ฟาดนีออนไปเลยสิคะฟาดเปรี้ยงไปเลยจริงๆทุกคนจากความที่หรูหราของคริสตัลมันจะกลายเป็นความแบบแฟลชชี่ความแบบความปังแบบว่าดูดิสโก้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีนะโอ้ยเดี๋ยวจริงเรามีคือประเด็นไม่ใช่อะไรที่ดิฉันหันไปคือแบบว่าผู้เชี่ยวชาญข้างๆเราคือแบบทำท่าเต้นรออยู่แล้วนะคะอยากให้มาเห็นใครอยากมาเห็นต้องมาดูที่ร้านต้องมาดูที่ร้านค่ะต้องคุณจะได้พบกับสิ่งที่ดิฉันเห็นอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้สวยมากเท่าไหร่คะ 52,500 คริสตัลแบบแน่นจุกมากค่ะจริงๆแซ่บมากเนี่ยอ่ะเอาเนี้ยใส่ให้ดูอ่ะใส่ให้ดูแบบนี้แล้วกันสวยไหมคะเต้นให้ดูเต้นให้ดูแบบนี้เลยแล้วความสูงส้นกำลังดีและยังไม่ลืมที่จะมีตัว DG โลโก้นะคะ DG Cross โลโก้ที่เป็นโลโก้ใหม่ตรงนี้ด้วยปังมากอุ้ยมีเสื้อเข้าชุดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าชุดเลยนี่ไงโอ้โหนี่คือสิ่งที่กำลังหมายถึงนั้นเรามองดูเซฟหน้าน้องนะคะนี่ค่ะจริงเข้าชุดจริงเข้าชุดไหมคะอ่ะค่ะโอเคค่ะI'm ready ค่ะ Share please ไปเลยอ่ะโอ้เสื้อก็สวยมากเฮ้ยได้อยู่นี่สมมติถ้าเราถ่ายรูปนะเป็นแบบแบบถ่ายรูปทำคอนเทนต์อย่างนั้นนี่ถูกกระโปรงต้องเป็นแบบว่ากระโปรงชิมเมอร์สีทองอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพรีชิมเมอร์ทำไมต้องกระซิบด้วยอ่ะแบบกลัวคนรู้อะไรแบบนั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อขออนุญาตรีเฟรชตรงนี้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าแบบชอบงานดีเทลแต่ขอต่อยอดไปอีกนิดนึงละกันแบบว่าอันนี้ก็คือจะดูแบบสำหรับจีจี้คิดว่านี้ดูเป็นทางการมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยประเภทของรองเท้าเพราะรองเท้าที่เป็นแบบสไตล์มิวแบบนั้นนะก็คือแน่นอนก็คือจะเป็นรองเท้าที่มันใส่ได้วันสบายๆก็ได้ออกงานก็ได้ด้วยดีเทลเนี่ยโอ้โหไปงานไหนไม่ให้เข้านี่ต้องมีเรื่องนะจริง ใส่ขนาดนี้นะไม่ให้เข้างานไม่ได้แล้วนะมาขนาดนี้นะคะส่วนอันนี้นี่คือโอ้โหอันนี้ก็คือแบบว่างานรันเวย์งานพรมแดงต้องเข้า อันนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นใหม่เหมือนเป็นของคอลเลคชันใหม่นี้เหมือนกันนะคะขอราคาหน่อยเอ่ยราคา 45,000 45,000 บาทนะคะทุกคนนี่ให้ดูอันนี้ก็คือจะดูมีความแบบว่าคลาสสิกเนาะสวยคลาสสิกแบบตามสไตล์ของเขาแต่โอ้โหแต่ถึงจะแบบว่าคลาสสิกนะในกล้องสวยมากเพราะว่าการที่เขาเรียงคริสตัลอ่ะเขาเรียงเล็กใหญ่ไม่เท่ากันมันทำให้มันมีความแบบคุณชื่อโดเช่กับบาน่ามันไม่มีความธรรมดาอยู่แล้ว พอดูปุ๊บแบบเอ้ยจริงว่ะ เห็นปะมันดูเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วมันดูแบบมีความฟรีฟอร์มเนาะสวยมากอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งไหมหรือว่าตรงนี้มีคู่ไหนอยากจะแบบว่าแนะนำดีไหมคะต่ออันนี้คือแบบกลัวแม่แล้วนี่นี่แม่แล้วใช่ไหมแม่แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปอีกแม่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแม่นะคะที่แบบแน่นอนเลยตระกูลนี้เรียกว่าเรนโบว์ใช่ไหมถามว่าทำไมเรนโบว์เพราะว่ามีแบบ50 shade เยอะมากจริงๆนะคะก็แน่นอนเลยก็คือดีเทลสำคัญของเขาคือลูกไม้นะคะเห็นปุ๊บคุณรู้เลยว่าในโลกนี้แทบจะไม่เคยเห็นใครเอาลูกไม้มาทำรองเท้าแบบนี้จริงๆแล้วก็ยืนหนึ่งมากแล้วก็ดูตรงคริสตัลข้างหน้าค่ะอันนี้เป็นไรน์สโตนนี่นะคะโอ้โหปังมากเตะแบบว่าโอ้โหทุกคนนี่ไม่ได้ใช้แอปแบบคีระนะ นี่คือของจริงใดๆนะทุกคนนี่ค่ะ ใช่ไหมคะคือเขาทำออกมาแล้วค่ะให้ดูแบบเหมือนเป็นแบบ precious jewelry ซึ่งถามว่าเวลาใส่ออกมาก็คือสวยมากปังมากคู่เรียวขาเรียวเท้าคู่งามของสาวๆมาแล้วทั่วโลกโดยเฉพาะในวันสำคัญเนาะในวันสำคัญต่างๆเราเห็นปะเพราะว่าเรามีเพื่อนเราคนนึงเหมือนกันก็ใช้รุ่นนี้นะคะเป็นรองเท้าเจ้าสาวสีแดง1สีทอง1นะคะแล้วก็เพื่อนเจ้าเห็นไม่ยอมเอาด้วย เพื่อนเจ้าก็ไม่ยอม เพื่อนเจ้าก็ต้องมาฟาดกันคนละ1 1 1อะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้แอบคุยมามอยกันเขาก็แชร์ว่าสมมติว่าสำหรับเจ้าสาวเนี้ยอาจจะต้องแบบเป็นที่ส้นสูงหน่อยขออนุญาตหยิบให้ดูนะคะแล้วพอใส่แล้วติดใจเขามีระดับขายความสูงใส่แล้วคือติดใจแล้วยังโอ้โหส้นสูงก็สวยมากทุกคนดูดิเอาอย่างนี้ละกันเพื่อนจิจี้แชร์ว่าเป็นรองเท้าคู่เดียวที่ลงทุนแล้วเจ้าบ่าวไม่บ่น
จ้าบ่าวพูดเลยว่าถูกปะเนี่ยเห็นว่าน้องๆทุกคนแบบนั้น approve จริงๆเจ้าบ่าวแบบโอเคเอาคนลุกแล้วนี่เลยเหมือนแบบใส่มูปะเนี่ย ใส่มูหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงคุณผู้ชายไม่บ่นเห็นเจ้าสาวของเขาใส่แบบนี้นะเขาโอเคมากอันนี้คือแชร์จากเรื่องจริงเลยนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะก็คืออันนี้ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่คะ3นิ้วครึ่งนะคะทุกคนเนี่ยสวยมากเราเห็นสีขาวมันเลยดูไบรโดจริงๆนางมีอย่างที่บอกมีหลายสีมากสีเขียวสีแดงสีเหลืองน้ำตาลนูชมพูน้ำเงินก็สวยอะไรแบบนี้นะคะนี่สีทองแล้วแบบนี้นี่คือสูงเท่าไหร่คะ2นิ้วครึ่งนะคะนั่นแหละพอหลังจากที่บรรดาเจ้าสาวคนสวยฟาดแบบว่า3นิ้วอัพไปแล้วนะคะแบบติดใจไม่ไหวมาถอย2นิ้วครึ่งเขามีหลายความสูงมากนะคะนี่แล้วเหมือนอันนี้ตัวนี้คือสีดำอันนี้เป็นสีอะไรเป็นเลสสีเทาเป็นเลสสีเทานะคะแต่ว่าก็คือจะเป็นแบบว่ามีความแบบชิมเมอร์แบบนี้สวยมากเลยตัวนี้สวยมากขอทราบราคาเลยได้ไหมเอ่ยราคาอยู่ที่32,000ทำจริงนี่ปรับราคาปะเนี่ยโอ้ตอนแรกคิดว่านึกว่าแพงมากๆแพงกว่านี้โอ้อะแล้วถ้าเป็นส้นสูง 34,000 บาทอุ้ยนี่ที่เข้าใจมาโดยตลอดนั้นพี่ออยรู้ใช่ไหมว่าพี่จี้หมายถึงเพื่อนคนไหนรู้แล้วคือตอนนั้นน่ะนางบอกว่าเดี๋ยวฝากคนนู้นเอากลับมาหนึ่งจะไปฝากทำไมอะสามโอ้ my god สามเท่าไหร่นะสามสี่สามสี่สามสี่กับสามสองทุกคนนี่คือพูดมาเรื่อยนี่คือพยายามแบบอยากจะตอบว่าทำไมมันถึง48อะไรอย่างเงี้ยมองไม่มีไม่ใช่โอ้อันนี้ช็อกจริงทุกคนเขาจับมือค่ะจริงค่ะเฮ้ยดีมากและจริงๆแล้วงั้นขอถามนิดนึงแล้วนอกจากสีที่เราเห็นนะคะเราสามารถ request เพิ่มเติมได้ไหมเอ่ยได้ครับโอเคเลิศค่ะได้ค่ะมาคุยกันได้เลยเพราะนอกจากว่าจะถูกตรงกับตัวงานที่เราต้องใช้แล้วยังจะต้องถูกตรงกับความถูกโฉลกหรือเปล่า อะไรอย่างงี้บางคนเนี่ยต้องใส่สีอะไรอะไรอย่างงี้นะเออสีเขียวเนี่ยซับอย่างงี้หรือถ้าเกิดเราเห็นอันนี้ปุ๊บแล้วแบบอุ๊ยอันนี้มันดูแบบโอ้โหเป็นเอเมอรัลด์กรีนมากไปนี่แอบเห็นเนี่ยที่เป็นแบบว่าแคมโมฟลาจสวยอ่ะอันนี้คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดนะคะอันนี้แอบเห็นในไอจีมาแล้วไม่เห็นตัวจริงสวยมากเก๋มากทุกคนอันนี้คือนึกถึงแบบว่าฮอลลีวูดอะไรเงี้ยมากๆขออนุญาตวางได้ไหมคะนี่เลยนะคะอันนี้สวยมากตัวโลโก้ตัวบัคเคิลตัวนี้นี่เรียกว่าอะไรคะเป็นฮาร์ดดีโวชั่นอ๋อแบบheart devote อะไรอย่างงี้นะ you are all my love and my devotion โอเค you are อะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะสวยมากแล้วเป็น sling bag อันนี้เป็นอะไรเป็น canvas ใช่ไหมคะแล้วก็ trimming ของเขาจะเป็นหนังโอ้โหทุกคนดูงานดูฟีเอฟแล้วงานรองเท้าแบบโอ้ท่านเราสวยมากเลยนี่เล่น ASMR อยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยแล้วก็ดูรอยต่อหนังใดๆไม่มีตรงไหนแบบว่ารูปเหลี่ยมเฉือนคมใดๆนะทุกคนเนียนสมูทอุ๊ยจับดูโดนอะไรตรงนี้อาร์ดีจีโลโก้ดีจีครอสโลโก้เห็นมั้ยหันไปมุมไหนก็แบบว่าก็ปังอ่ะอยากทราบราคาคู่นี้ 32,000 บาทค่ะไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วอ่ะแล้วคู่นี้ล่ะ 27,000 นะทุกคนน่ารักมากอันนี้นะคะคือแบบว่าตอนแรกจี้แบบเห็นแล้วก็เฮ้ยจี้มันสวยนะแต่ว่าแบบมันมีความดีเทลเป็นโดเช่แบบอะไรเงี้ยเอาถามจริงๆเพราะว่าของจี้อ่ะปกติจะไม่ค่อยชินกับลายที่เป็นลายทหารเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะแต่พอเรามาเห็นปุ๊บเฮ้ยทำไมมันลงตัวและเห็นของจริงแล้วน่ารักมากทุกคนอันนี้ไม่รู้เป็นโดเช่นี่ไม่ได้นะต้องโกโฮมนะใช่แล้วถามไม่น่ากลัวโอเคเดี๋ยวชอบนั่นแหละค่ะโอเคเลยเพราะฉะนั้นงานรองเท้าก็ประมาณนี้นะแต่จริงๆแอบมีโซนสนิเกอร์แวบไปสนิเกอร์นิดนึงได้ไหมแล้วเดี๋ยวพามาดูชุดนะคะไหนๆก็ไหนๆดีใจจังเลยวันนี้แบบได้มาแบบว่ามาชมทุกคนนี่สนิเกอร์นะคะหุยน่ารักมากชื่อเลยนะคะ A N S นะคะ N S 1ทุกคนจริงๆรองเท้าสนิเกอร์ของโดเช่กับบานาเนี่ยก็คือแบบหุยสาวๆตามเก็บมาหลายรุ่นแล้วนะเนี่ยแล้วก็แบบดูดิ
สกรีนดีเทลลงไปบนเชือกแล้วเป็นเชือกกลมไม่ใช่เชือกแบนนะเชือกกลมนะคะแล้วก็สกรีนลงไปเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้ก็คือจะเป็นเลสนะแล้วก็ผสมกับตัวแบบตรงเนี้ยตรงที่เป็นแบบว่าเป็นรับเบอร์เป็นอะไรต่ออะไรอันนี้คือใส่แบบว่ามันง่ายๆสบายๆที่แท้นะคะพับส้นได้เหรออ๋อทับเฮ้ยพับส้นได้อุ๊ยทำจริงเออใช่ตรงนี้เป็นเนโอพรีนแบบว่าเห็นไหมเขาปั๊มเป็นแบบเขาปั๊มเป็นบล็อกเป็นบล็อกโซนขึ้นมาอย่างนี้หยิบได้จริงใช่ป่ะมีหยิบปุ๊บคุณนิจิขอบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะหยิบส้นได้แล้วก็เขาสเตรชขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องของความที่แบบว่าเอ้ยมันจะระคายเคืองมันจะกัดมันจะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนุ่มนิ่มมากแล้วน้องก็บอกว่าแบบพื้นมันแบบอย่างนี้ได้ด้วยเราสามารถนั่งยองๆได้ แบบเอาจริงๆเวลาแบบเรามีอิริยาบถต่างๆอะไรอย่างงี้เนาะเวลาแบบว่าเราทิปโชว์อะไรแบบนี้สวยจังนี่อันนี้ก็คือรุ่นเดียวกันไหมคะอุ้ยดูดีเทลอุ้ยน่ารักมากอันนี้อันนี้สวยอุ้ยนี่เก๋น่ารักทุกคนมิลานโน่ represent เอาจริงแบบมิลานโน่นะคะโดเชนกับบาน่านี่เลยเนี่ยน่ารักเนาะอันนี้แบบเหมือนเป็นงานอันนี้เลยอ่ะงานสั่งแบบทำเป็นคัสตอมไมซ์เป็นแบบเป็นงานลิมิเต็ดมากเลยงั้นขอทราบราคาของทั้งสองตัว30,000 บาทส่วนตัวมิลานโน่จะเป็น40,000โอเคค่ะมิลานโน่ตัวนี้จะ40,000นะคะงานคัสตอมไมซ์ในรองเท้าเราก็มีด้วยครับเฮ้ยจริงเหรอโอ้ my god งานคัสตอมไมซ์ในรองเท้าแล้วเราจะมาเป็นแบบไหนอ่ะเราจะแต่อันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟครับจะมีช่วงวาเลนไทน์ของทุกปีอ๋อลดมากเลยอุ้ยทุกคนอันนี้นะได้เป็นแบบว่าเป็นความรู้เป็นความรู้นะคะก็คือว่าพอดีเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเฮ้ยมันดูมีความเหมือนเป็นคัสตอมไมซ์แบบว่าให้เป็นของเรามากนะคะทางผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก็ได้กระซิบมาว่ามีจริงๆอย่าได้พูดถึงอะไรนะมีหมดเลยโอ้โหแบบจริงๆนั่นแหละมีจริงๆมีการทำคัสตอมไมซ์รองเท้าขึ้นมาจริงนะคะจะมีในช่วงของวาเลนไทน์นะเราก็เป็นบายอะพอยเมนต์นะอันนี้ค่ะหรือที่สยามพารากอนเท่านั้นด้วยค่ะโอ้โหชอบความแบบชอบความปักธงนั่นแหละอ่ะโอเคแล้วรองเท้านะคะอีกหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวดำนะคะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งอันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็มีความเหมือนเป็นกราฟฟิตี้อะไรแบบนี้นะคะตัวนี้เท่าไหร่นะตัวนี้30,000อ๋อ30,000นะโอเคได้เลยค่ะอ่ะมาเฮ้ยดำลวนก็มีแอบอยากเห็นดำลวนนะหยิบไม่ถึงนะขออนุญาตให้น้องหยิบให้นะคะนี่ก็มีขาวด้วยพี่อุ้ยขาวขาวลวนอ่ะพี่ก็ขอนี้ด้วยข้างบนตาไข่สวยเป็นแมชอ่ะเฮ้ยพี่ก็ลุงคือเห็นเลยก็หยุดไม่ได้แล้วอะเห็นแล้วก็หยุดไม่คือเป็นอะไรไม่รู้ชอบเห็นอะไรเป็นแฟมิลี่เห็นมั้ยเป็นอะไรเป็นแฟมิลี่แล้วฟินมากทุกคนดูสิเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็30,000เท่ากันขออนุญาตวางด้วยกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะไม่กล้าวางให้มันดับกับกันเดี๋ยวแบบภาพจะไม่สวยนี่สวยเนาะในดีเทลนะคะโอเคแล้วก็อีกคู่นึงนะคะก็คือจะเป็นอันนี้ตัวเมชนะคะนี้เลยอันนี้ก็คือเป็น transparent เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเมชนะคะตัวเมชเท่าไหร่เอ่ยตัวเมชราคา30,000ทวนเหมือนกัน30,000ทวนเท่ากันทุกคนสวยเนาะมีสัญลักษณ์แบบเหมือนเป็น Wi-Fi อะไรอย่างงี้สวยมากโอ้ยอันนี้เก๋อันนี้เก๋อันนี้แบบใส่กับแบบว่าจริงๆใส่กับตัวที่เป็นรันเวย์ได้เลยนะกับรันเวย์เดี๋ยวเราพาไปดูรันเวย์ด้วยเพราะว่ารันเวย์ก็มีเฉพาะที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะไปต่อแล้วก่อนที่จะพาไปดูชุดไหนๆอยู่ตรงนี้เราก็เข็มขัดน่ารักมากเลยเข็มขัดก็สวยคือบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคือใครที่อยากจะมีเก็บไว้สักหนึ่งเข็มขัดก็ยังดีอันนี้ก็สวยมากนะคะเป็น DG Cross เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น DG ตัวก่อนใช่ไหมคะก่อนหน้านะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เนี่ยให้ดูต่ออันนี้ก็เป็นแบบว่าตัว DG ตัวคลาสสิกนะแล้วก็นี่คือ DG Cross นะคะตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้ประมาณ2เซนได้มั้ยใช่ครับตัว2เซนนะอันนี้น่าจะ4เซนแล้วป่ะใช่ครับค่ะสวยอ่ะสวยอ่ะเลือกไม่ถูกเลยอันนี้แบบแทบจะเท่ากระเป๋าอยู่แล้วอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวแบบว่าตัวคริสตัลเนาะเหมือนไรน์สโตนขอทราบราคาหน่อยค่ะของตัวนี้ก่อน17,500พี่ว่าเราค่ะดีมาก17,000นะทุกคนตัวนี้17,000อ่ะมีถึงไซส์อะไรบ้างตัว
ร้อยใส่ร้อยโอเคค่ะแน่นอนดิฉันดีใจใส่ร้อยก็ดิฉันใส่ใส่ร้อยเลยไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วในชีวิตนะละละสี่สมอทุกคนละค่ะ19,500แล้วน้องคริสตัลค่ะน้องคริสตัล33,000โอเคยังได้อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วแบบว่า4บวก5บวกก็เจอมาแล้วนะแบบนี้เลยทุกคนอันนี้น่ารักมากอ่ะจริงๆเหมาะกันนั้นเหมาะมาเหมาะมาใส่เพราะเราใส่เดรสใส่อะไรเยอะมากนะแล้วเอาเป็นอย่างเงี้ยเก๋มากเลยอ่ะเนี่ย DG แล้วก็แบบว่า represent GG ได้ไหมอ่ะโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูอีกตัวนึงนะคะหันมาตอนนี้40นาทีแล้วค่ะ40นาทีแล้วนี่เดี๋ยวจะไปห้องรันเวย์นะคะมาขออนุญาตเลยนี่โอ้ my god อันนี้นี่คือตัวพิเศษมากหรือว่าต้องรอพี่คนนั้นด้วยอันนี้เอาได้เลยเนาะโอเคได้เลยค่ะอันนี้ให้เราเรียกเขาว่าอะไรดีคะเป็นเบลเซอร์ได้เลยเป็นเบลเซอร์นะคะตัวนี้เป็นเบลเซอร์ได้ค่ะว่าเป็นซิลูเอทมาจะเน้นซิลูเอทช่วงเวสค่ะทุกคนเห็นป่ะตรงเวสนะคะหรือช่วงเอวเนี่ยเขาเก็บเข้านะคะแล้วก็แบบเหมือนเย็บแบบเนี่ยเย็บให้เป็นอย่างเงี้ยเหมือนมีความเดรฟนิดๆน่ะเหมือนเดรฟนิดๆนะคะเดรฟแบบเข้าเอวน่ารักมากแล้วก็แล้วพองตรงช่วงแบบเข้าสะโพกอ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคือแบบอ่ะสมมติสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากสร้างซิลูเอทรู้สึกว่าแบบรูปร่างตัวเองแบบไม่ได้มีส่วนร้องส่วนโค้งอะไรมากจัดตรงนี้ไปนะทุกคนแบบอกผายไหล่พึงสะโพกตึงแบบสวยเลยนะคะปกดีทุกอย่างคือดีไปหมดนะคะแล้วก็ตัวดีเทลของเขาตัวนี้นะคะตัวนี้คือเป็นซิลจักก้าใช่ครับเป็นแจ็คเก็ตนะคะแจ็คเก็ตก็คือทอยกลายซึ่งจริงๆแล้วเป็นจริงๆแล้วเป็นงานถนัดที่สุดแล้วแบบซาวเวอร์แฟร์ของเขาเลยเนี่ยก็ของบ้านโดเช่กับบาน่าคือการทอยกลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เป็นลายเลเปิดนะคะก็คือแบบเป็นลายเสือก็อย่างที่บอกไปว่าดูจากบนดาวอังคารมองลงมาก็รู้ผู้หญิงคนนี้สวมใส่โดเช่ขออนุญาตดูข้างในได้ไหมคะนิดนึงดีใจมากแต่ก่อนที่จะเข้าไปนี่ให้ดูแบบstitching ฝีเย็บทุกอย่างทุกคนดราม่าของเดียวพัดออกมาสวยมากอาจจะเป็นลาย DNA ของแบรนด์นะคะใช่ไหมคะถือว่าทำไมมองจากดาวอังคารเลยลุงนี่นะคะแล้วดูไลนิ่งข้างในทุกคนมีเสียงเอฟเฟคไหมว้าออกมาอย่างนี้เลยสว่างวาบมากทุกคนนี่นะคะไลนิ่งเป็นซิลเป็นซิลกไลนิ่งทุกคนสวยมากขอให้โดนโลโก้เลยพี่นี่นะคะโอ้ตัวนี้นี่คือยังไม่ใช่รันเวย์อีกเหรอคะอันนี้รันเวย์ใช่ไหมโอ้เนี่ยค่ะแล้วดูเก็บแบบสวยมากปังมากแล้วคือแบบพอซิลูเอทแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าอาสมมติถ้าเกิดว่าแบบท่านที่สนใจแล้วรับกลับไปจริงๆไม่ต้องกลัวว่าแบบมันจะใส่แบบได้แค่ชั่วครู่ชั่วคราวเพราะว่าอันนี้นะคะอย่างที่ทางน้องได้เรียนให้เราทราบเลยว่าเป็นลาย DNA ของโดเช่กับบาน่าอยู่แล้วผ่านไปเท่าไหร่ก็ยังจะต้องมีลายเลเปิดอยู่อย่างนี้นะคะอุ๊ยแล้วก็มีมาลายด้วยไทยแล้วคู่กันนะคะกับสลองสองปีบ แบบนี้ยังหุ้ยสวยเอาจริงเผื่อแบบบางคนไหนเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วแบบเก็บตัวนี้ไปแล้วมีอันนี้ให้เลือกเฮ้ยนี่ก็สวยปกติแล้วว่าทุกคนหลายคนเนี่ยลายจะบอกว่าลายเลเปิดหรือลายเสือเนี่ยจะใส่ไม่ยากเท่าลายมาลายนะแต่อันนี้เรามองว่าเป็นลายมาลายที่แบบสวยมากอันนี้คืองานอาร์ตที่แท้นี่คืองานศิลปะที่แท้เพราะว่าเขามีการไล่เฉดระหว่างแบบมันไม่ใช่ขาวสลับดำดำสลับขาวแบบคมๆอย่างนั้นนะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่สวยอ่ะทำไมนึกถึงบ้านแคเดเชียนจังเลยอ่ะลุคเนี้ยใช่มาโอ้ใช่ใช่ถึงว่าทำไมอ๋อเพราะว่าความเพราะความตรงนี้ของเขาความตรงนี้ของเขาโอ้เอากลาสเชฟนี่ค่ะแล้วก็ข้างในก็คือแบบว่าตัวไลนิ่งก็ยังจะเป็นตัวเป็นลายเสืออยู่นะคะมาขออนุญาตให้ดูแบบเต็มตาเลยอยากทราบราคาได้ไหมอ่ะ200,000 บาทโอ้โหนี่ไงแบบมีโอกาสได้หยิบได้จับของแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกคนให้เห็นงงเห็นงานเพราะจริงๆแล้วทุกคนจะทราบอยู่แล้วว่าเวลาที่เราเนี่ยมาในบ้านที่เป็นลักชัวรี่นะคะทั้งหมดเลยอะใดๆก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าแบบ
ready to wear เสื้อผ้าเนี่ยดีเทลเขาคือใส่เต็มมากจริงๆเพราะฉะนั้นราคาจะขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งอยู่แล้วชิ้นเดียวจบชิ้นเดียวจบจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันเนี้ยคือแบบด้วยทรงด้วยทรงคือยังไงมันก็ดู timeless อะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านไหนที่ปกติแบบว่าเสพงาน ready to wear ของแบบฝั่ง luxury อยู่แล้วอะมาลองมาคนลองนะมาลองสัมผัสดูนะคะโอเคแอบเห็นข้างบนมีนิดนึงรุ่นซิซิลีที่เป็นลายแบบ camouflage นะคะแอบนิดนึงเป็นไอคอนิกอยู่แล้วเลยจริงๆทุกคนเวลากระเป๋าเขาใช้ง่ายมากนะคือแบบมันเป็นทุกอย่างให้แล้วมีที่คล้องสายจะถือเป็นแฮนเดิลก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบอันนี้ก็ดูแบบเก๋ๆเนาะแบบนี้ไงเป็นแบบสตรีทเก๋ๆอันนี้ก็มีอะไรให้ตามเก็บอุ๊ยแฮนเดิลของเขานี่เป็นหนังอะไรอะคะเป็นอ๋อแต่ว่าแบบปั๊มใช่ไหมคะปั๊มลายจับดูแล้วฟิลลิ่งเอ็กโซติกมากนะคะขออนุญาตดูข้างในแล้วกันไหนๆก็ไหนๆโอ้โหหนังนุ่มมาแต่ไกลนี่เลยขออนุญาตนะคะนี่เลยค่ะใส่ของได้เยอะใช้งานง่ายและน้ำหนักเบาที่สำคัญจริงๆควรแบบแนะนำค่ะรุ่นนี้ก็เป็นอิทแบ็คที่ควรมีสักหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมาเทอเรียลอะไรหรือลายอะไรแนะนำเลยนี่ค่ะข้างๆนี้ปึ๊บนี่เลยค่ะมันใช้ง่ายใช้ดีมากดิฉันก็ชอบมากจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะมิชชั่นของจีนะอยากจะสะสมให้ได้หลายๆแบบหลายๆตัวจริงๆสวยมากนั่นแหละโอเคไปค่ะถ้าอย่างนั้นก็สำหรับฝั่งผู้หญิงที่เป็นตัว Spring Summer นะก็ประมาณนี้จริงๆนี้ก็หูจุกและฉ่ำมากน่ารักมากถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา move ไปอีกห้องนึงที่เป็น Runway Collection ของคุณผู้ชายนะมีลูกค้ามาค่ะขออนุญาตเดินกลับมานี้เลยค่ะนี่มาบริเวณข้างหน้าตรงนี้จริงๆเราก็จะเห็นเหล่าบรรดาคลาสสิกไอเทมต่างๆนี่ค่ะทุกคนวิอะไรอ่ะดิฉันมาแต่กล้องไม่ตามกล้องถูกกล้องถูกดูดกล้องถูกความชายไบรท์ดูดอันนี้สวยมากอันนี้ก็คือเป็นซิซิลี่อันนี้รุ่นมินิอ๋อน่ารักมากสวยมากขอดูเลยได้ไหมคะไหนๆก็ไหนๆโอ้ยตายแล้วโอ้โหอันนี้ก็คือแค่นี้จบแล้วอะแค่นี้จบแล้วจริงๆจบเลยนี่คือแบบว่านี่คือเสียงดนตรีในหัวนี่คือแบบมาแบบไปหลายงานมากแล้วนะอันนี้นี่คือไปหลายงานได้เลยนะถือปุ๊บนี่คือแบบว่าสวยมากขออนุญาตให้ดูข้างในโอ้โหซิซิลีคือบอกเลยกลัวว่าจะจำชื่อรุ่นไม่ได้ราคาน่ารักเนี่ยเท่าไหร่82,500โอ้โหทุกคน82,500ใบนี้ขออนุญาตให้ดูแบบดีเทลอันนี้อยากถามนิดนึงสมมติถ้าเราเล่นแบบว่าพวกคริสตัลแบบนี้แล้วถ้าเกิดเหตุน้องกระเด็นซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานน้องไม่หลุดงานครับน้องอยู่บนหนังงานครับมาเต็มครับโอเคโอ้โหเพราะฉะนั้นไงเขาถึงได้บอกว่าแบบมั่นใจว่าทำไมจะซ่อมให้ได้ตลอดอายุการใช้งานเพราะว่าน้องไม่ได้หลุดง่ายๆแต่จริงๆเพราะว่าจริงๆรองเท้าในฝั่งของเรนโบว์มันจะมีอันนึงที่เคยมีที่เป็นแบบเป็นคล้ายๆรองเท้าแซนเดิลเหมือนกันทุกคนแล้วตอนนี้อยู่กับคุณแม่โอ้โหใช้งานกันอย่างสมบูรณ์สมบันมากไม่หลุดจริงไม่หลุดจริงอ่ะไปต่อขออนุญาตวางเนาะอุ้ยตายแล้วอ่ะวางไม่ลงเลยอ่ะตรงนี้มันลอยๆสวยอ่ะไปมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของคุณผู้ชายนี่เลยเห็นกระเป๋าก่อนอีกแล้วเสื้อค่ะอันนี้นี่ก็คือเป็นแบบว่าเป็นอาร์ตเทอราพีเหรอไลท์เทอราพีทุกคนเป็นไลติ้งเทอราพีนะนี่คืออะไรเออแต่เราเห็นแล้วรู้สึกแบบเออเห็นแล้วมีพลังพุ่งพล่านขึ้นมาจริงๆเลยอะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นลายของการแบบมาทำแสงสีอะไรอย่างงี้นะคะคือเอาความสดชื่นสดใสเนี่ยมาสร้างพลังบวกมาสร้างพลังความแบบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบนี้จริงๆแล้วจะบอกนะคะว่าสำหรับโดเชนกับบานาเนี่ยแฟนคลับเนี่ยจริงๆอะแทบจะครึ่งๆเลยคือคุณผู้ชาย
คือคุณผู้ชายเห็นแบบว่าสอยกันทีนี้นางโททอลุกกันนะแต่ละคนนี่จัดกันโททอลุกนะนี่เราก็ดูตรงนี้สีไหนไหนไหนนี่เลยค่ะโอ้โหจริงสวยจริงเขาว่าอะไรโอ้ยสวยมากเลยอ่ะทุกคนแล้วคือแบบให้ลองสังเกตวิธีการแบบการวางลวดลายของเขานะคะยังมีความเป็นแบบเหมือนคล้ายโบรเคดอะใช่ไหมอย่างเงี้ยอยู่แต่ไม่ได้ดูเป็นแบบเป็นแบบสมัยก่อนอะใช่ใช่ใช่ไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเพราะว่านี่คือเขาเอามาตีความใหม่ให้มันเป็นแบบว่าแสงสีแล้วก็แบบมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงนะเหมือนวุดวืดอะแสงวุดวืดให้มันดูมันมีมูฟเมนต์อะไรแบบเนี้ยทุกคนนี่ไงพี่ยอยจริงมันมีช่วงนึงเราพยายามถ่ายรูปให้มันดูวืดจันมันคืนนี้แหละไม่ต้องพยายามใส่ไปแล้วก็ถ่ายได้ใช่ใช่คือไม่ต้องพยายามทำใส่เสื้อตัวนี้ผ้าวืดเลยนี่นะคะนี่แล้วก็มีกางเกงเข้าชุดด้วยแบบนี้เป็นช็อตนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเสื้อแบบคลาสสิกนี่ไงพี่ยอยคนโดนนะคะอันนี้ส่วนอันนี้มีไว้ใช้ไปได้อีกหลายๆปีหลายๆปีมากๆจริงๆแคปโอ้จริงแอนยังเหมือนอย่างเงี้ยเท่าไหร่หมื่นหกพันบาทเจ็ดสี่เหมาโอ้ถูกค่ะเจ็ดสี่เหมาเลยดิฉันชอบความนั้นนี่อันนี้เป็นซิลนะคะซิลเชิ้ตแบบนี้มีความเป็นพีเจนิดๆแต่จริงๆอ่ะก็คือใส่โททอลลุคได้นะคะแบบนี้อุ๊ยทำไมดิฉันชอบอันนี้ก็ไลท์เทอราปีนะอันนี้แบบว่ากลิตเตอร์เทอราปีมันมอร์แดนกลิตเตอร์นะเนี้ยโอ้โหดูสิอันนี้เท่าไหร่อ่ะเฮ้ยสวยมากเป็นสีแดงที่สุดโดเช่นกับบาน่าเป็นแบรนด์ที่ทำให้จี้ไม่กลัวสีแดงสีแดงเขาลงบนอะไรแดงกับทองปกติแล้วสองสีนี้เป็นสีที่อับหุ้นตรงในชีวิตจริงอ่ะอาจใช้ไม่ง่ายนะแต่สำหรับของเขาเนี้ยเก่งเรื่องการใช้สีมากอ๋อแดงขาวดำเอาแล้วสีทองอ่ะแล้วสีทองอ่ะสีทองจริงเลยคือเซ็นความเป็นลักชัวรี่อ๋อโอเคเพราะสีทองก็คือจะอยู่ในทุกงานเลยใช่อ๋อเข้าใจละเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ว่าแบบสีแดงอันเนี้ยทุกคนดูดีเห็นปะปกติเราไม่ได้ถนัดใช้สีแดงนะตอนนี้สวยมากอ่ะต่อเลยค่ะแล้วอย่างงี้งานไลติ้งของเขาก็คือมีเป็นแบบว่าหลายแบบมากเลยเอลิเมนต์อันนี้คือมาเป็นแบบอันนี้เป็นไนลอนแจ็คเก็ตใช่ครับก็จะเป็นอีเอลิเมนต์นึงอุ๊ยมีนี่ด้วยดีครอสแต่จริงๆแล้วใครก็ตามที่เป็นสาวบวกอะเห็นแค่แบบเห็นแค่แขนเสื้อก็รู้แล้วแหละลายเนี้ยจริงๆอุ๊ยตัวนี้ตามคุณต้องตามเก็บนะคุณต้องตามเก็บนะโอ้อันนี้ตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ 70,000 ฟ้วนนะคะจะว่าโอเคเลยอ่ะแล้วมีอันไหนอยากให้ดูอีกไปฝั่งสปอร์ตอุ้ยโอ้ฝั่งสปอร์ตรีวิวของผู้ชายกับผู้ชายได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่เราแบบเออใช่ใช่ใช่ยังติดใจอยู่รอที่จะอยากได้ใช่ไหมอ่ะนี่นี่ทุกคนอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบอันนี้เป็นสองนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นสองใบติดกันน่ะพี่ยอดตัวนี้สวยจริงตัวนี้สวยชอบอ่ะได้ไหมคะโอ้โหอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆอันนี้ของคุณผู้ชายแต่ว่ามันก็ยูนิเซ็กซ์มากเลยเนี่ยแดงสวยอ่ะอันเนี้ยพี่ปกติไม่เคยเห็นกระเป๋าผู้ชายมีแฮนเดิลอันนี้นะเป็นแฮนเดิลแบบนี้นี่แล้วก็ DG Cross นะคะอันนี้ก็เป็นสีซิลเวอร์แบบรมนะคะแบบรมดำสายเป็นสายนาโต้แบบนี้และก็มีที่ห้อยชามแบบมาได้อย่างจุใจปรับอันนี้ก็คือปรับได้ฟรีสไตล์เลยนะคะขออนุญาตให้ดูข้างในนิดนึงอุ้ยเป็นแมกเนตด้วยนะคะกระดุมเป็นแมกเนตแบบนี้เนี่ยข้างหน้าเป็นเพาส์สบายๆเนาะโอ้นี่นะโอ้ดิฉันจะแนะนำคุณผู้ชายจริงอันนี้สวยอ่ะสวยพี่อ้อยจริงๆมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเหมือนวอลเล็ตเป็นวอลเล็ตที่แบบว่าคอมไบกับเพาส์นะคะขออนุญาตให้ดูนี่ไงเนี่ยแอบมีช่องเล็กอยู่ข้างในแบบนี้นะคะเก๋มากมือถุงมือถือสวยเนอะแล้วเนี่ยพอเขาว่าเอามาแขวนไว้อย่างนี้มันกำลังดีมากเลยหรืออีเวนจะถอดสายนี้ก็ได้สายนี้ก็ถอดได้เอาถอดให้หมดเลยจับถอดจับถอดน้องดีงามมากเมื่อกี้พี่อ้อยรู้ราคาแล้วใช่ไหมที่จะยังไม่ได้ยินเหรอเนี่ยถืออย่างนี้ไปเลยเฉยๆ
หรือว่าจะใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้วแต่ความถนัดความอะไรของเรานะเดินทงเดินทางใส่นี่ใส่ไหมพาสปอร์ตใช่พาสปอร์ตบอดดิ้งพาสเจลแอลกอฮอล์ด้วยต้องไม่ลืมนะคะใส่แมสอีกหน่อยเออนิดนึงนะคะแบบนิวนอร์มอลนิดนึงราคาราคา 72,500 ค่ะ 72,500 ทุกคนรอดมากนี่ไงอย่าลืมนะสายมี2สายใดๆและอย่าลืมว่ามันจะเป็นอุ๊ยตรงกลางไว้ใส่แบบเนาะบอดดิ้งพาสตรงนี้บอดดิ้งพาสใบอิมมิเกชันฟอร์มสวยนะนิดนึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้มันต้องมีอะไรนะพาสปอร์ตวัคซีนนิดนึงเอกสารเยอะตอนนี้นี่ไงคะสวยนี่สวยเนี่ยอันนี้เดินทางตอนนี้เห็นภาพมากๆสวยเนี่ยอ่ะมันตั้งไว้ตรงนี้โอเคปังแล้วไปดูคอลเลคชันที่เป็นสปอร์ตกันบ้างได้เลยค่ะอาจจะเกินอีกนิดๆนะอ่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นสปอร์ตคอลเลคชันอันนี้ประจำ2022นี้นี่เป็นแบบทีมอิตาลีเลยนะคะอุ้ยทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสีของชาติอิตาลีมีความเป็นแบบว่า DG Cross ตรงนี้ด้วยนะคะทำไมเป็น number 10นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเผื่อเพื่อนๆคนไหนซ้ำเนาะแบบว่าแบบใส่กีฬานี่ดูดิเฮ้ยทุกคนแต่จริงๆแล้วตอนนี้เราเห็นแบบว่าเสื้อผ้าแบบว่าสไตล์สปอร์ตคือแบบว่ามาแรงมากเพราะว่าสีสันเขาสนุกแล้วคือเขาก็คือใส่สบาย mix and match ได้มันมากนะคะนี่นะคะเอ้าสนิเกอร์สวยมากอันนี้สวยมากตัวนี้เท่าไหร่คะรองเท้าสนิเกอร์ตัวนี้ได้เลย 37,000 นะคะเพื่อนๆ 37,000 นะคะเนี่ยที่ดูดีเทลนะนี่เลยนี่นะคะมีโลโก้ตรงนี้ Made in Italy เลยอันนี้ชื่อคอลเลคชันว่าเป็น Made in Italy เลยหรือเปล่า นี่นะคะ Dolce & Gabbana เป็นคอลเลคชันที่ทริบิวให้กับประเทศอิตาลีครับเอ๊ะปีนี้เหมือนมีบอลโลกปะไม่เหมือนไม่เหมือนเห็นฝรั่งเศสเขาคัดตัวกันอยู่ใช้คำว่าแคสนี่ก็ไม่ใช่สายกีฬาเราก็แบบพูดไม่ถูกเขาเรียกว่าคัดใช่ไหมคัดตัวใช่ไหมเขาเห็นว่าเป็นเลกุปดูมงอ่ะไม่แน่อาจจะทำมาเพื่อให้เชียร์ทีมอิตาลีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะนี่เลยเห็นไหมเมดินอิตาลีมีบาร์โค้ดด้วยได้1984ปีก่อตั้งอย่างเงี้ยเหรอคะเนาะอุ้ยมีเป็นเหมือนคล้ายๆแบบนี่เก่งวิ่งหรอเก่งวิ่งเฮ้ยอยากวิ่งอ่ะแต่เราอยากวิ่งอ่ะนี่ตัวนี้เก๋ตัวนี้เราชอบมากเนี่ยจริงเนาะเก๋ๆจริงๆเนี่ยใช่แล้วก็กับสนิกเกอร์จริงแล้วก็แบบจริงๆเออนี่แล้วก็กระเป๋านี้ได้ชอบข้างหลังคือมันมากนี่ค่ะโดยเช่นคาบาน่าเลยโอ้มันอะคอลเลคชันนี้คือมันอะแต่งตัวมันมากนี่ว้ายอันนี้คือแบบลดมากอันนี้คือแบบเอาใส่กับจีนส์เนี่ยค่ะใส่กับจีนส์นางโอ้ยปังเออต้องหันหลังก่อนจริงอะทุกคนนี่นะคะถามว่าจีนส์ของโดเช่นกับบานาแซบแค่ไหนมีอยู่ในเพลง มีอยู่ในเพลงหลายเพลง รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหม อย่าให้นะอย่าให้ต้องย้อนยุก นี่นะคะมีอยู่ในเพลงมีคนแต่งเพลงให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นสิ่งนี้หมายความว่า this is quality by โดเช่นกับบานาเขาบอกนะคะ this is quality by โดเช่นกับบานาเลยมีแบบอย่างนี้โอ้โหดิฉันอย่างนี้ฉันก็จะผูกเอวลอยตลอดหรอคะกลัวโลกไม่รู้ จริง เนี่ยนะแล้วเสื้อตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ19,000โอเคมากเป็นราคาที่แบบเฮ้ยเราสามารถแบบจับจ่ายได้ใช้สอยได้อยู่อะไรอย่างนี้นะตัวนี้สวยมากเลยดีจังรักษาไว้ยิ่งชีพผ้าก็ดีสวยมากเพราะแน่นอนว่าคือแบบว่าเสื้อทีเชิร์ตนะคะหลายคนจะมองว่าอุ๊ยมันเป็นไอเทมเบสิกแต่มันก็จริงแต่มันก็จะมีดีเทลบางอย่างที่แบบใส่ปุ๊บทำให้เราดูแตกต่างหนึ่งคือเนื้อผ้า2คอตะเข็บเย็บต่างๆแล้วก็แขนนะคะตรงนี้คือเราใส่เราจะรู้เลยว่าโอเคอันนี้มันเป็นแบบเฮ้ยมันเป็นงานรีทัวร์นะอันนี้มันจะเป็นงานอีกแบบนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวย
แล้วข้อเขานี่ก็จะมีความเป็นสปอร์ตเนาะนี่ดูข้างหลังค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าแบบไม่ตะโกนมากแต่ก็ไม่เล็กนะคะอันนี้กางเกงตัวนี้ก็เหมือนที่เมื่อกี้เราดูไปอุ้ยเสื้อดิฉันเชื่อว่าตัวนี้จะต้องขายดีจะต้องขายดีถูกทุกข้อแล้วหนึ่งแบบว่าหยิบปุ๊บนึกถึงตัวละครประมาณแบบ30ท่านได้อะที่จะใส่ตัวนี้ได้ในหัวที่ขึ้นมาในวินาทีแรกเลยใครๆก็ใส่ได้จริงตัวนี้คือดีตัวนี้สวยอ่ะนี่นะคะอ่ะขอทราบราคาให้เผื่อสาวๆซื้อเป็นของขวัญด้วย18,000 อ๋อโอเคตกใจ18,000นี่แบบโอ้โหต้องโซเอาภายในแบบว่า28,000นะคะอ่ะโอเคประมาณนั้นละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ก็คือเนี่ยเหมือนอย่างจีนอย่างเงี้ยก็คือจะแตกต่างกันที่ดีเทลแบบว่าอย่างงั้นอย่างงี้อันตัวนี้มีตัวแบบทําขาดทําอะไรอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอย่างใดข้างหลังก็จะเป็นนะคอลิฟายบาร์โดเชนกับบานาประมาณนั้นนั่นเองพี่ออยหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วตายแล้วอ่ะไม่รู้ตัวเลยอย่างวันนี้คือรัวมากรัวแบบสุดๆเลยคือหยิบอะไรได้คือหยิบไว้ก่อนแล้วก็แบบที่สำคัญที่สุดคือแบบโอ้ยหยิบได้เยอะนะวันนี้ถือว่าหยิบได้เยอะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็คือรู้สึกว่าแฮปปี้มากแล้วก็ดีใจจังเลยที่ว่าเราแบบว่ามาจบในห้องนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเจอไลท์เทอร์ปี้ไปรู้สึกแบบสดใสร่าเริงแบบมีพลังขึ้นมาใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่เรามาบุกโดเช่นกับบานากันนะคะก็พาชมกันไปแบบจุกๆเลยสำหรับคอลเลกชัน Spring Summer 2022นะคะรวมถึงคอลเลกชันที่เป็นรันเวย์นะซึ่งมีเฉพาะที่สยามพารากอนนี้เท่านั้นด้วยนะทุกคนบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆแล้วก็เนี่ยคอลเลกชันที่เป็นสปอร์ตอะไรเงี้ยมีโอกาสได้หยิบจับเปิดนอกเปิดในให้ทุกคนดูเนี่ยเหมือนกระเป๋าใบนี้นะคะใส่ปุ๊บไม่ทอดอีกเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้ยังไงขอบคุณทุกท่านในที่นี้มากเลยนะคะแบบอุตส่าห์แบบว่าเปิดบ้านให้เราเข้ามาแบบว่าหยิบจับกันได้อย่างอบอุ่นทุกคนแต่นี่เป็นไวบ์ของความเป็นอิตาลีจริงความวอร์มเวลคัมความที่แบบว่าอุ๊ยยินดีความรับแขกอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยใครที่มาสยามพารากอนนะคะแวะเวียนเข้ามาแล้วคุณจะได้เห็นอะไรที่เห็นในวันนี้โอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ